เอาล่ะทุกคนกลับมารับชมกันต่อนะครับกับ React Series สื่อรักปีศาจจริงจังกับภาคจันทราสีชาตินั่นเองนะฮะซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่35กันแล้วนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าเรื่องราวใน EP นี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้เรื่องราวก็ยังคงวุ่นวายไม่จบนะฮะทุกคนและล่าสุดสื่อจีเองเนี่ยก็พยายามที่จะเกลี้ยกล่อมนะฮะให้ตรงฝั่งเยชูเนี่ยลงมือจัดการถูซานฮงคงนั่นเองนะฮะทุกคนนี่ต้องบอกเลยนะไม่รู้ว่าครั้งนี้นะฮะฝั่งถูซานหงหงกับตัวเยชูเองเนี่ยมีแผนอะไรนะฮะเพื่อจะตลบหลังนะฮะฝั่งของจิ้งจอกดำแล้วก็สื่อจีหรือเปล่านะฮะทุกคนเพราะดูเหมือนตอนนี้เนี่ยอะไรเนี่ยมันก็จะเข้าทางฝั่งตัวร้ายไปซะหมดเลยนะฮะทุกคนบวกกับตอนนี้หงหงเองนะฮะก็ดูดซับพลังแห่งความเกลียดชังเนี่ยไปเกือบจะ 100% ด้วยนะฮะทุกคนอันนี้ต้องมารอดูนะว่าสุดท้ายแล้วนะฮะนี่คือหนึ่งในแผนการนะฮะที่จะจัดการตัวจิ้งจอกดำในครั้งนี้หรือเปล่านะฮะทุกคนโอเคถ้าอย่างนั้นไม่เสียเวลาแล้วดีกว่าครับยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมใน EP นี้พร้อมกันเลยดีกว่าครับเยชูข้าขอถามเจ้าช่องทางที่จิ้งจอกดำเข้ามาใช่ต้นขู่ชิงหรือไม่เจ้านัดข้ามาที่นี่ก็เพื่อถามเรื่องนี้แหละใช่ถูกตอบข้ามาเดี๋ยวเยชูเป็นไรใช่เรื่องที่นางร่วมมือกับราชินีจิ้งจอกดำเป็นเรื่องจริงเหรอในเมื่อตัดรักไปแล้วจะจริงหรือเท็จยังสำคัญด้วยเลยเจ้าเตรียมจะร่วมมือกับสือจีอยู่แล้วนี่น่ารู้กันหมดว่ะเจ้ารู้ได้ยังไงเยชูเจ้ารู้ทุกการเคลื่อนไหวของถูซานได้ถูซานย่อมไม่มีทางปล่อยข่าวที่เกี่ยวข้องกับเจ้าไปแน่นอนรู้ข่าวรู้เราข้าเข้าใจแล้วขอบคุณเจ้ามากเราว่าอะไรนี้เป็นตัวกลางที่สุดแล้วนะทุกคนข้าพูดมาถึงขั้นนี้แล้วก็ขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วนะมาเจ้าไตร่ตรองไปถึงไหนแล้วทำไมข้าต้องเชื่อเจ้าด้วยถ้าผลประโยชน์ร่วมกันไม่รู้ว่าข้าต้องทำอย่างไรประมุขตรงฟางถึงจะเชื่อในเมื่อจะร่วมมือกันก็แสดงความจริงใจของเจ้าหน่อยสิWhat ซุยฟูซุยฟูสือจีข้าเป็นทูตซ้ายของราชินีจิ้งจอกดำเจ้ากล้าอัญเชิญข้ามาที่นี่ได้อย่างไรทูตซ้ายจิ้งจอกดำเจ้าหน้าเกรงขามจังนะเฮ้ยเดี๋ยวจะฆ่ากุ้ยฟูเหรอสือจีเจ้ากล้าทิ้งเลือดของตัวเองไว้บนตัวข้าเหรอจะโทษก็ต้องโทษตัวเจ้าเองที่ไม่ระวังเห็นไหมจะให้มันฆ่ากันเองนี่แหละจบจบไปหนึ่งซุยฟูกลืนทูตซ้ายจิ้งจอกดำราชินีจิ้งจอกดำจะต้องไม่ยอมรับขั้นแน่ความจริงใจนี้เจ้าพอใจหรือไม่ไม่แล้วขอเพียงเป็นศัตรูกับพวกนั้นอย่างจริงใจก็เป็นสหายกับข้าได้อยากเป็นสหายของประมุขตรงฝั่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆหลังจากนี้ก็ต้องดูว่าประมุขตรงฝั่งจะทำอย่างไรแล้วคิดจะขัดขวางพวกจิ้งจอกดำก่อนอื่นก็ต้องกำจัดต้นขู่ชิงแห่งถูซานก่อน อย่าให้นำพาคีหนึ่งปราณไปโจมตีถูซานเจ้าก็ต้องไปด้วย
จะไม่ไปได้อย่างไรเอาแล้วเอาแล้วเหมือนจะเดินเกมแล้วนะพอจะเดาได้อยู่นะหุบเขาคงสร้างไปหุบเขาคงสร้างกับข้าว้าวหุบเขาคงสร้างอีกแล้วสร้างซอมบี้อีกแล้วกองทัพสีดีคนตายอย่างพวกเจ้าเป็นคนของข้าแล้วเท่ามนุษย์คู่ควรที่จะฟังคำสั่งของข้าเท่านั้นฟังข้าสั่งการสู้เพื่อข้าฟังข้าสั่งการสู้เพื่อนายข้าทูซานหงหงต่อให้สุดท้ายเจ้าใช้พลังความเกลียดสยบจิ้งจอกดำเอาไว้แต่เจ้าก็ทำอะไรข้ากับทาสมนุษย์ของข้าไม่ได้อย่ามั่นใจอะไรขนาดนั้นนะไม่ใช่แค่หกดินแดนมั่นใจไปวะแต่ทั้งในและนอกเขตแดนจะเป็นของข้าทั้งหมดผู้ปกครองในโลกนี้มีได้เพียงคนเดียวนั่นก็คือข้าถูซานสือจีถูซานสือจีไม่ค่อยได้ยินพูดชื่อเต็มแล้วแหละพวกเจ้าออกไปเถอะพี่หญิงเบื้องหลังการหายตัวของมนุษย์เกรงว่าจะมีลับลมคมในหากนิ่งดูได้เรื่องของเผ่ามนุษย์ให้ภาคีหนึ่งปราณจัดการเถอะดูเหมือนว่าช่วงนี้เย่ชูจะแอบติดต่อกับสือจีพวกเขาอย่าพูดถึงเขาอีกพี่หญิงเราสามพี่น้องล้วนเกิดขึ้นมาจากต้นขู่ชิงหากจะไปต้องดูดซับพลังความเกลียดเพื่อต่อต้านจิ้งจอกดำข้ากับหลงหลงก็สามารถแบ่งเบาท่านมีเพียงประมุขถูซานเท่านั้นที่เติบโตและอ่อนแอพร้อมกับต้นขู่ชิงต่อให้พระเจ้าดูดซับไปก็ไร้ประโยชน์พี่หญิงออกไปเถอะไปเถอะดื้อก็ดื้อเหมือนกันนะหงหงเนี่ยว่าจริงนางมีแผนในใจไงทุกคนอันนี้เราเดาได้ว่าเป็นอย่างนั้นเลยเจ้ารักเขาขนาดนี้เขากลับเกลียดเจ้าความรักของเขาก็มีเพียงเท่านี้พูดไปหัวใจของข้าจะตัดสินใจเองจะไม่ปล่อยให้ความเกลียดชังครอบงำข้าพี่หญิงรองไม่ต้องกังวลพี่หญิงไม่ยอมให้เราเข้าไปยุ่งย่อมมีเหตุผลอะไรตั้งแต่เริ่มดูดซับพลังพี่หญิงก็เปลี่ยนไปมากถ้าหากเป็นเช่นนี้ต่อไปจะส่งผลต่อจิตใจของนางเพราะเราไม่มีวิธีอะไรที่จะช่วยนางได้เลยเหรอวิธีก็มีอยู่เวลานี้พวกเจ้าควรฟังคำสั่งของประมุขช่วยนางดูแลถูซานให้ดีให้นางมีสมาธิจัดการกับจิ้งจอกดำนี่คือวิธีดีที่สุดแล้วแหละแม้จะพูดเช่นนี้แต่พลังความเกลียดกัดกร่อนหากวันหนึ่งพี่หญิงควบคุมไม่ได้ทำเรื่องที่ทำร้ายถูซานเป็นไปไม่ได้ต่อให้พลังความเกลียดจะส่งผลต่อจิตใจนะนางก็จะไม่ลืมปณิธานเดิมที่จะปกป้องถูซานอย่าพูดถูกอีกอย่างข้าเชื่อว่าประมุขหาวิธีรับมือได้แล้วไม่ชัวร์หากข้ามีเรื่องอันใดคนในรายชื่อนี้ล่ะจะตรวจสอบข้าเจ้าโกหกข้าในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ยุติซะช้าก่อนอยากทำการใหญ่ใจอ่อนแอแบบสตรีจะได้ที่ข้าทำทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้พวกเขาแข็งแกร่งขึ้นจะได้ช่วยเจ้ากำจัดถูซานและจิ้งจอกดำได้ง่ายเจ้าฟังข้าให้ดีจากนี้ไปหากเผ่ามนุษย์หายตัวไปอีกหนึ่งคน
ภาคีหนึ่งปราณจะจัดการเจ้าเห็นนะสื่อจีมันกลัวจริงๆหรอโอ้โหมันยังไม่กลัวเลยท่านจะร่วมมือกับสื่อจีจัดการถูซานเหรอข้ารู้ตั้งแต่ฟู่เฉิงตายไปท่านก็กัดกลุ้มในใจแต่ท่านเป็นประมุขไม่ว่าเมื่อใดก็ต้องเห็นแก่ส่วนรวมถึงจะถูกข้าเข้าใจแต่ไม่เพียงโจมตีถูซานถึงจะสามารถกำจัดจิ้งจอกดำได้และรักษาความสงบหกดินแดนส่วนซื้อจีข้ามีแผนอื่นเช่นนั้นเรื่องของท่านกับประมุขถูซานระหว่างข้ากับนางจบลงแล้วตัดขาดกันแล้วถึงก่อนหน้านี้ข้าจะไม่เห็นด้วยกับเรื่องของท่านกับนางแต่เรื่องความรักมักมีอุปสรรคเสมอท่านกับนางข้าตัดสินใจแล้วไม่ต้องเกลี้ยกล่อมว้าวชัดเจนนะนี่จะหมดรักได้ไงเนาะพี่สาวเซียนปีศาจเลือดชูชูชะโอ้ตายแล้วไม่ได้ยินคำนี้นานมากทุกคนพี่สาวเซียนปีศาจตัวจริงปะเนี่ยตัวจริงปะเนี่ยเรียกชูโซเชียลนิ่งเจ็ดชูเลยกว่าหัวฟูชูกว่าหนูไม่ใช่ไม่ใช่หรอกอย่าหลอกกันหลอกกันไม่ถูกต้องฟังยุ้ยชูที่รักถูซานหงหงตายไปแล้วโอ้ my god ถูกฆ่าฆ่าตายกับมือข้างใจฉันแต่ทุกครั้งเลยนะผมเป็นคนตัดความสัมพันธ์กับเย่ชูทุกครั้ง3ครั้งแล้ววะจนถึงตอนนี้ช่วงนี้มนุษย์กับปีศาจขัดแย้งไม่หยุดบาดเจ็บล้มตายไม่น้อยทั้งหมดนี้ล้วนเป็นฝีมือของจิ้งจอกดำที่พูดจิ้งจอกดำเป็นเพียงตำนานบนโลกนี้ไม่มีจิ้งจอกดำสักหน่อยถูกต้องทุกท่านที่อยู่ที่นี่มีใครเคยเห็นจิ้งจอกดำไหมไม่เคยไม่เคยจิ้งจอกดำอยู่นอกเขตแดนถนัดควบคุมจิตใจของผู้อื่นให้ทำชั่วก่อนหน้านี้ก่อนที่ทำร้ายกันจนตายล้วนเป็นฝีมือของมันขอถามท่านประมุขในเมื่อท่านประมุขมั่นใจเช่นนี้ว่าจิ้งจอกดำทำชั่วทำไมไม่มีใครเคยเห็นจิ้งจอกดำเลยล่ะพวกมันมีหลายรูปลักษณ์เจ้าเล่ห์และซ่อนตัวเก่งทุกท่านไม่เชื่อก็พอเข้าใจได้แต่ว่าจิ้งจอกดำเข้ามาในเขตแดนผ่านต้นขูดฉิงยุยงให้เกิดความขัดแย้งภาคีหนึ่งปราณจะปล่อยเรื่องนี้ไปไม่ได้ไว้โจมตีถูซานแล้วทุกอย่างก็จะกระจ่างเองเฮ้ยยังไงเนี่ยโจมตีถูซานท่านประมุขมีสัมพันธ์ดีกับถูซานนี่คิดดีแล้วท่านประมุขจะโจมตีถูซานจริงเหรอนั่นน่ะเรื่องเกี่ยวพันถึงความปลอดภัยหาคีหนึ่งปราณจะนิ่งดูดายไม่ได้ท่านประมุขปราดเปรืองตระกูลซีเหมินแม่นางฟู่แห่งสำนักอัคคีเทพรวมถึงชาวบ้านที่ถูกเผ่าปีศาจทำร้ายพวกเขาอยู่ในปรโลกจะต้องขอบคุณท่านประมุขเป็นแน่ตระกูลซีเหมินท่านประมุขซีเหมินนี่นะในเมื่อไม่มีข้อโต้แย้งข้าจะส่งหนังสือประกาศสงครามกับถูซานตั้งแต่วันนี้ไปโจมตีถูซานกำจัดจิ้งจอกดำปกป้องความสงบสุขโจมตีถูซานกำจัดจิ้งจอกดำปกป้องความสงบสุขโจมตีถูซานกำจัดจิ้งจอกดำปกป้องความสงบสุขเยชูไม่น่าทำทำทำไมอ่ะหนังสือประกาศสงครามกับถูซานทั้งที่รู้สถานการณ์
ยังจะมาล้อมปราบถูซานเจ้าคนเนรคุณด้วยนิสัยของเย่ชูน่าจะไม่ถูกคนยุยงเขาตัดสินใจเช่นนี้น่าจะมีเหตุผลอื่นเขารู้เรื่องที่ถูซานจะเอาเขาไปสังเวยแล้วพี่หญิงในเมื่อเขาตัดสินใจจะโจมตีถูซานก็ต้องป้องกันดงดงยาย่าตามแผนการก่อนหน้านี้เรียกรวมทุกเผ่าปีศาจในภาคีตั้งรับศัตรูอือเจ้าค่ะนี่นว่าต้องการให้สื่อจีตายใจว่าไหมต้องใช้วิธีนี้เท่านั้นสื่อจีถึงจะเชื่อคิดไม่ถึงว่าเจ้าเด็กยุ้ยชูนั่นจะเคลื่อนไหวเร็วในระยะเวลาขณะนี้ภาคีหนึ่งปราณเคลื่อนไหวแล้วประมุขท่านปล่อยให้เผ่ามนุษย์มาท้าทายเพราะอยากได้พลังความเกลียดเลยมีเพียงรวบรวมพลังความเกลียดถึงจะทำให้จิ้งจอกดำมารวมตัวและกำจัดพวกมันลงได้ต้องเกลียดให้เยอะๆสินะเกลียดอีกขนาดนี้แต่เขากลับทรยศเจ้าทรยศถูซานเขาเกลียดเจ้าเกลียดเจ้าเขาไม่มีทางทรยศถูซานไม่มีทาง ในหนังสือประกาศสงครามกับถูซานเขียนไว้อย่างชัดเจนถูซานหงหงเจ้าจะหลอกตัวเองไปถึงเมื่อไหร่เขาไม่รักเจ้าแล้วเจ้าจะเป็นใครกันแน่ข้าก็คือเจ้ายังไงล่ะเฮ้ยเจ้าผู้ที่ข้าต้องฟังเย่ชูอย่ามาใช้ร่างแม่เอาร่างตัวเองออกมาต้องฟังเย่ชูเจ้ากล้าทรยศถูซานความเกลียดถูซานเลี้ยงดูเจ้ามาตั้งหลายปีเจ้ากลับคิดจะทำลายถูซานเอียงคออีกแล้วอะที่แท้ท่านกระโดดซับพลังความเกลียดเข้าไปเอียงทีไรน่ากลัวทุกทีเลยต้องฟังเย่ชูจะคิดว่าถูซานโจมตีได้ง่ายขนาดนั้นเหรอหรือว่าเจ้าโจมตีถูซานเพียงเพื่อดึงดูดความสนใจของข้าเหมือนกับเจ้าตอนเด็กๆโอ้ยตรงนี้คิดถึงข้ามากสินะเจ้าต้องการความรักข้าก็จะทำให้เจ้าสมหวังช่วงหลังๆแม่แบบกระชากชูบ่อยนะที่ข้ารักอยู่จริงเหรอนี่คือตื่นเวชูอะไรอ่ะ
อะไรอ่ะแยกย้ายหรอความรักที่มีต่อเจ้าสุดท้ายข้าก็ซ่อนไว้ไม่ได้ก็ถูกแล้วแม่จะไปฝืนใจทำไมล่ะจะจบแล้วแม่ท่านพ่อท่านแม่ลูกอยากกลับไปตอนเด็กมากตอนนั้นไม่มีความขัดแย้งมากมายแม้ว่าตอนนั้นวันเวลาจะผ่านไปอย่างเรียบง่ายแต่ไม่รู้ทำไมข้าก็รู้สึกว่ามีความสุขมากยายาเจ้าอยู่ที่นี่จริงๆด้วยเจ้าเด็กบ้าถูซานเลี้ยงดูเจ้ามาตั้งหลายปีตอนนั้นหากไม่ใช่เพราะพี่หญิงช่วยเจ้าไว้ที่นี่เจ้าก็ตายด้วยน้ำมือของจีเหลินเฟิงไปตั้งนานแล้วเจ้าเด็กไม่ต้องพูดถึงเรื่องนั้นหรอกท่านคิดว่าพอพูดถึงเรื่องพวกนี้แล้วข้าจะปล่อยถูซานไปเลยสันและเลวเพื่อความแค้นส่วนตัวทำลายสันติสุขระหว่างมนุษย์กับปีศาจเจ้ายังมีหัวใจอยู่ไหมแต่ละคำสันติสุขอย่างนั้นน่ะสันติสุขแบบนั้นพี่สาวท่านต้องการจริงๆเหรอเยชูหากท่านเข้ามาใกล้อีกก้าวข้าจะฆ่าท่านซะเดี๋ยวนี้ยายานะท่านในตอนนี้ข้าไม่ได้แล้วหากไม่อยากตายด้วยกระบี่ของข้าก็รีบใส่หัวไปซะสันละเลวสันละอย่าเลวอย่าวู่วามกลับไปกับข้านี่เป็นความแค้นระหว่างข้ากับเขาเจ้าห้ามมายุ่งต้องฟังเย่ชูขอถามครั้งสุดท้ายเจ้าจะฆ่าถูซานให้สิ้นซากจริงๆเหรอถูซานก็เตรียมพร้อมแล้วไม่ใช่เหรอตอนนั้นที่เจ้าลงเขาเคยพูดว่าสักวันหนึ่งจะมาจ่ายเงินก้อนสุดท้ายตอนนี้เจ้าไม่คิดจะทำตามสัญญาแล้วจริงเหรอชดเชยเงินก้อนนี้ยังจำได้จะไปมีความหมายอะไรข้ากับทูซานในตอนนี้กลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้อีกแล้วพวกเราไปกันเถอะจริงๆยายานี่รักเยชูมากนะทุกคนถึงปากจะด่าก็เถอะแม้แต่ตลาดก็ยังซบเซาขนาดนี้ทำไมถูซานถึงกลายเป็นแบบนี้ผู้อาวุโสไม่พูดมากแล้วหลิวซางก็ไม่ดื้อแล้วพวกเขากลับมาไม่ได้อีกแล้วแล้วก็เย่ชูที่ปกป้องถูซานมาตลอดกลับจะไปศัตรูกับถูซานแม้แต่พี่หญิงก็ด้วยThank you.
็เชื่อพี่หญิงถึงแม้ตอนนี้นางจะเปลี่ยนไปแต่ว่าถูซานคือสิ่งสำคัญที่สุดในใจนางดังนั้นนางให้ข้าทำอะไรข้าก็จะทำยาย่าโตแล้วหลายคนบอกว่าการเติบโตคือการสูญเสียความสุขแต่ความจริงแล้วไม่ใช่การเติบโตคือการรู้จักตอบแทนและรักษาความสุขไว้ข้าเข้าใจอีกอย่างพวกเราก็ไม่มีทางให้หันหลังกลับการมีชีวิตอยู่ก็หมายความว่าเดินต่อไปเรื่อยๆเอาล่ะไม่ต้องร้องแล้วข้ายังอยู่ข้างเจ้านะเอานะยาย่ายังมีอะไรนะผู้อาวุโสหลิวซ่างเหล่าคนในเผ่าที่ตายเพื่อปกป้องถูซานพันปีที่ผ่านมาถูซานผ่านอุปสรรคมานับไม่ถ้วนเป็นพวกท่านที่ใช้ชีวิตปกป้องความสงบสุขของถูซานครั้งนี้พวกเราก็จะใช้ชีวิตปกป้องถูซานเช่นกันตายแล้วสงครามต้องมีจริงๆแล้วล่ะอยู่ทรงละเราสิทธิ์ภาคีหนึ่งปราณข้าจะเข้าไปในถูซานก่อนสิทธิ์ที่เหลือเฝ้าทุกเส้นทางออกของถูซานห้ามพูดใดออกมาเยชูชุดคลุมสีแดงด้วยข้าจำเป็นต้องไปมีเพียงแต่ต้องทำให้มันจบข้าถึงจะกลับไปได้เดี๋ยวนะแล้วชาวบ้านก็ใช้ชีวิตเป็นปกติอยู่นะขอบคุณใจดีหนูขอบคุณสวยจังเลยทางนี้ก็เบ่งเข้ามาดูก่อนไม่ซื้อไม่ว่าศึกใหญ่ใกล้เข้ามาแล้วเหตุใดตลาดยังคึกคืนเยชูข้าเอาอันนึงท่านพ่อตลาดจะตลาดจ้าน่าจะดีนะไม่ใช่เลือกซื้อเลือกหาก่อนได้เลยท่านพ่อรีบย่างมันเทศอักขีแทบไม่ทีอันนี้นี่มีอะไรเนี่ยมีเรื่องต้องจัดการทำไมถึงกลับมาเร็วจังจริงจ้าอะไรหงตอนนี้เป็นปีไหนตอนนี้เหรอแน่นอนว่าเป็นปีที่เจ้ามาถูซานปีที่27ปีที่27เหรอปีที่27ที่ข้ามาถูซานแล้วจิ้งจอกดำเหรอจิ้งจอกดำเหรอก็ผู้ร้ายเบื้องหลังที่ควบคุมพลังความเกลียดพวกมันถูกขับออกไปหรือยังตอนนี้ต้นขู่ฉิงก็ยังดีอยู่จะฝันไปเหรอเฮ้ยนี่มีอะไรเนี่ยฝันเหรอแล้วพวกวุโสกับหลิวซางเหรอคำถามนี้ไม่มีระดับเอาซะเลยท่านผู้อาวุโสต้องแอบกินไก่อยู่ในถ้ำจิ้งจอกของเขาแน่ยังอยู่ส่วนท่านหลิวซางไม่ต้องคิดเลยต้องดูรูปอยู่ที่บ้านแน่นอน1 2 3 4ท่านน้าจิ๋วซวงข้อจิ้งจอกมา4ตัวแล้ว ใครสร้างนิมิตนี้ขึ้นมาจะเป็นอะไรไปไม่สบายเหรอตอนจบขอแบบนี้นะขอแบบนี้ขอแฮปปี้เอนดิ้งแบบนี้ข้าฝันร้ายน่ากลัวมากเลยจะฝันได้อะไรเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองไปเถอะมาจ้าไป
มาทางนี้ทางนี้ระวังนะเดินดีๆเดี๋ยวสะดุดเลยค่ะรถถูกดูหัวมุมนู้นไหมไปด้านไม่แพงไม่แพงอ๋อเหรอขอดูหน่อยขอดูเดี๋ยวทางนี้แวะขอมา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 แวะก่อนเดี๋ยวมันต้องมีอะไรสิแล้วมันต้องมีอะไรสักอย่างไหมเดี๋ยวนางาด้วยมีขายยังไงด้วยดูระวังด้วยระวังด้วยขายยังไงล่ะถ้าขายได้ตั้งเยอะเนี่ยไม่เดินนะท่านพ่อช่วยข้าด้วยท่านแม่ท่านแม่ข้าข้านี่นี่ท่านแม่เหรอในฝันอันนี้เด็กผู้หญิงไม่ใช่นี่เด็กผู้ชายไม่ใช่ทั้งหมดนี้เป็นภาพลวงตา Yes เป็นของปลอมโอ้แต่มันคือความสุขอะทูซานหงหงเอาจริงก็ไม่อยากตื่นป่ะข้าคนนี้ท่านเป็นคนสร้างขึ้นท่านรู้จักข้าดีรู้ว่าข้าต้องหลงอยู่ในนั้นแล้วปล่อยให้ความสุขนี้กัดกร่อนจิตใจสุดท้ายก็แยกความจริงกับภาพลวงตาไม่ออกจนถูกขังที่นี่ไม่ดีเหรอสุขนาฏกรรมทั้งหมดไม่เคยเกิดขึ้นเจ้ากับข้ายังคงอยู่ด้วยกันแต่ทั้งหมดนี้เป็นของปลอมจริงหรือปลอมสำคัญเหรอรักและเกลียดเป็นเพียงความรู้สึกในใจของเจ้าจะพูดได้ไหมว่าความรู้สึกของเจ้าที่อยู่ที่นี่เป็นของปลอมท่านพ่อหงหงทำท่านพ่อแมลงปอไม้ไผ่ของข้าติดอยู่บนต้นไม้ท่านช่วยข้าเอาลงมาหน่อยได้ไหมหากแมลงปอไม้ไผ่เป็นของปลอมเจ้าจะยังชอบมันอยู่ไหมของปลอมก็คือของปลอมทูซานหงหงข้าจะไม่ถูกท่านหลอกอีกแล้วปีศาจมีชีวิตยาวนานเวลาที่ข้าอยู่กับเจ้าสั้นมากข้าทนุถนอมทุกชั่วขณะที่อยู่ด้วยกันร่วมกับเจ้านี่เยชูอยู่เป็นเพื่อนข้ายังไม่ปล่อยอย่าจากข้าไปยังไม่ปล่อยเยชูออกไปอย่าโกหกข้าอีกเลยเจ้าจะไม่เชื่อข้าอีกแล้วใช่ไหมท่านจงใจถ่วงเวลาทูซานหงหงท่านขังข้าไว้ไม่ได้หรอกมาของจริงตลาดต้องไม่มีคนให้ความรักเป็นค่ายกลแต่กลับรั้งเขาไว้ไม่ได้แล้วเขาไม่รู้วันนั้นไม่ใช่ความฝันของเขาฝ่ายเดียวหากเป็นไปได้เขาหวังจริงๆว่าเจ้าจะอยู่ในค่ายกลตลอดไปเช่นนี้ก็ไม่ต้องเผชิญหน้ากับทุกอย่างต่อจากนี้แล้วนี่แหละความหวังดีของคนที่แบบใช้ความรักเป็นค่ายกลรวบรวมพลังความรักที่แข็งแกร่งทำลายพลังจิ้งจอกดำไม่นึกเสียใจไฟอัคคีแผดเผาหัวใจข้าตัดช่องทางนี้ปกป้องหกดินแดนให้ปลอดภัยช่วยข้าไปเห็นคืออะไรรู้ป่ะชุดคือเหมือนมาแต่งงานกันเลยอะเป็นเยสูทั้งหงหงเลยเปิดไข่กลเปิดไข่กลเริ่มละ
ถูซานหงหงในที่สุดเจ้าก็หลงกลแล้วออกมาดิมีพลังความเกลียดของหกดินแดนออกมาดิข้าก็สามารถใช้ช่องทางนี้เข้าไปในเขตแดนได้ถึงเวลานั้นมนุษย์กับปีศาจจะเข็นฆ่าสิ่งมีชีวิตทั้งหกดินแดนต้องทุกข์ทนภาพนั้นช่างงดงามเหลือเกินออกมาเลยมาเจอกันสุดที่หรือทูซานหงหงเจ้าอยากควบคุมพลังจิ้งจอกดำฉะนั้นก็ต้องถามว่าข้าเห็นด้วยหรือไม่ที่เหมาะกับเจ้าที่สุดก็คือการเป็นผู้พ่ายแพ้นี่พลังนี้ข้าใช้ได้เพียงผู้เดียว อย่างนั้นเหรอมาเอาซูจีก่อนจบเอาละทุกคนจบไปแล้วนะครับสำหรับใน EP ที่35นั่นเองนะฮะก็ต้องบอกว่านะตอนนี้นะฮะศึกสงครามนะครับระหว่างเผ่ามนุษย์แล้วก็เผ่าปีศาจเนี่ยก็น่าจะกำลังเริ่มต้นขึ้นนะฮะทุกคนหลังจากที่ตัวเย่ชูนะฮะตัดสินใจนะฮะที่จะบุกแล้วก็ทำลายถูซานนั่นเองนะฮะทุกคนนี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าในใจลึกๆของเย่ชูตอนนี้เนี่ยคิดอะไรอยู่กันแน่นะฮะทุกคนเพราะจากที่เราเห็นนะตอนนี้นะฮะดูเหมือนว่าจะเกลียดนะฮะหงเข้ากระดูกเลยนะฮะทุกคนถึงแม้ว่าในใจลึกๆเองเนี่ยก็ยังรักหงอยู่นะฮะทุกคนและยิ่งจังหวะที่ตัวเองเนี่ยเห็นภาพลวงตานะฮะที่หงสร้างขึ้นมานะฮะก็ทำให้รู้เลยว่าในใจของเยชูเองเนี่ยยังไงก็รักหงอยู่นะฮะทุกคนรวมถึงในฝั่งหงเองนะฮะก็มันปฏิเสธไม่ได้จริงๆอ่ะว่าตอนนี้ในใจหงนะฮะก็ยังคงมีเยชูอยู่นะฮะแต่ด้วยเขาเรียกว่าภารกิจนะฮะแล้วก็สิ่งที่ต้องทำที่อยู่เบื้องหน้าเนี่ยยังไงก็ต้องตัดเรื่องความรักออกไปก่อนนั่นเองนะฮะทุกคนก็ต้องทำทุกวิถีทางนะฮะที่จะดูดซับพลังแห่งความเกลียดเนี่ยเข้ามาในร่างกายให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะฮะเพื่อเป็นการล่อตัวจิ้งจอกดำนะฮะให้เปิดเผยตัวตนออกมานั่นเองดูคุณอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำให้เรื่องราวเนี่ยมันยิ่งบานปลายไปมากกว่านี้หรือเปล่านะฮะและตอนนี้นะฮะตัวสื่อจีเองนะฮะก็พยายามนะฮะที่จะกีดกันนะฮะไม่ให้หงเนี่ยดูดซับพลังอันนี้ได้สำเร็จนะฮะทุกคนไม่รู้ว่าเหตุผลเนี่ยคือกลัวว่าตัวเองนะฮะจะสู้หงไม่ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสื่อจีเนี่ยก็ถือว่าเป็นปรปักษ์นะฮะกับฝั่งจิ้งจอกดำเป็นที่เรียบร้อยนะฮะทุกคนแล้วก็ไม่รู้นะว่าจะยืมมือของเยชูเนี่ยให้ทำอะไรนะฮะทุกคนแต่ว่าจริงๆเยชูเองก็ไม่ได้สนิทใจหรือว่าเชื่อใจตัวสื่อจีขนาดนั้นนะฮะทุกคนแล้วยิ่งเรื่องที่สื่อจีเนี่ยเอาเผ่ามนุษย์นะครับมาทำเป็นกองทัพตัวเองอีกทุกคนจริงๆตรงนี้เนี่ยเยชูก็แอบไม่พอใจมากๆนะฮะแต่ด้วยนะตอนนี้เนี่ยภารกิจที่จะต้องบุกนะฮะถูซาเลยทำให้ตัวเยชูเองนะฮะก็ต้องปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปก่อนนั่นเองนะฮะทุกคนทีนี้ยังไงก็ต้องรอติดตามกันแล้วกันนะครับว่าในตอนจบของซีรีส์เนี่ยสุดท้ายแล้วจะลงยังไงนะฮะและสงครามระหว่างเผ่าถูซานนะครับแล้วก็เผ่ามนุษย์เนี่ยจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะฮะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไงต้องมีการต่อสู้กันนะฮะระหว่างถูซานหงและสื่อจีก่อนแน่นอนนะฮะทุกคนยังไงเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อแล้วกันนะครับว่าในตอนจบเนี่ยสุดท้ายแล้วซีรีส์จะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะเอาเป็นว่าถ้าอย่างนั้นไม่ให้เสียเวลาแล้วดีกว่าครับยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมในตอนจบในคลิปต่อไปเลยดีกว่าครับ